สวัสดีครับแขกบอนไซสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมเช้าๆครับวันนี้คุ้มฟ้าคุ้มฝนครับตื่นนอนกันได้ยังครับนะฮะถ้าตื่นนอนก็กาแฟครับผมจิบกาแฟตอนเช้านะครับก่อนที่จะทำต้นไม้ครับผมวันนี้จะมาดูต้นไม้หน้าฝนกันนะครับว่าโดนฝนแล้วเขาเป็นยังไงบ้างนะครับก็หน้าฝนทำอะไรมากไม่ได้ครับมีแค่งานด้านบนครับผมส่วนด้านล่างของผมจะไม่เยอะครับผมจะไม่ค่อยทำครับตื่นนอนนะครับผมเพื่อนๆครับถ้ายังไม่สดชื่นก็กาแฟก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยทำต้นไม้กันครับเดี๋ยวจะยกต้นไม้ให้ดูนะครับขออนุญาตเรียกความสดชื่นท่านหน่อยนะครับครับเราจะดูต้นไม้กันในมุมนี้นะครับขออนุญาตขยับกล้องหน่อยนะครับผมเพราะว่าก็ฟูมากๆเลยนะครับจะทำทรงอะไรดีครับเนี่ยเดี๋ยวก็เคลียร์ไอ้ที่ฟูๆออกก่อนนะครับต้นไม้ต้นนี้ยังต้องเลี้ยงไปอีกนานครับผมกว่าจะสวยครับยังไม่หมดครับชื่นใจก็ด้านล่างเขายังดูไม่ดีนะครับยังรกอยู่ครับผมเดี๋ยวผมจะเอาด้านล่างให้ดูสบายสบายตาก่อนนะครับก็แค่เจียใบนะครับผมไม่ได้ เข้าสู่รายละเอียดอะไรเยอะนะครับก็อย่างที่เคยคุยกับเพื่อนๆครับผมเลี้ยงต้นไม้นะถ้าขี้เกียจก็รกรุงรังครับผมถ้าขยันก็ ต้นไม้สวยฮะน่าดูครับเลี้ยงบอนไซก็ มีความสูงดีนะครับอายุกำลัง อายุกำลังดีครับนะฮะเพลินนะครับผมคลายเครียดนะฮะรายละเอียดกิ่งย่อยยังไม่ได้ครับต้นนี้ครับผมยังคงต้องเลี้ยงไปนะเลี้ยงจะออกมาในแนวลักษณะโครงสร้างนะครับเป็นทรงต้นนะโครงสร้างรูปทรงยังไม่เข้าฟอร์มครับผมยังไม่เป๊ะเลยฮะอาจจะเปลี่ยนใจไปเปลี่ยนไปทำเป็นบัณฑิตก็ได้ครับเพราะว่าหุ่นเขาให้ครับท
ถ้าจะคัดกิ่งฮะรายละเอียดกิ่งย่อยก็พอทำได้ครับแต่ว่ายังไม่ทำครับผมยังต้องรอไปก่อนนะครับวันนี้เอาแค่ให้ดูดีไปก่อนนะครับตัดกิ่งฟูออกเพราะว่าขนาดกิ่งก็ ถ้าเลี้ยงให้อุดมสมบูรณ์ฮะก็สามารถที่จะคัดกิ่งย่อยได้นะครับเพราะว่าใบเขาน่าจะพอที่จะมีให้เราคัดกิ่งที่เราเลี้ยงมานานๆนะครับผมไม้ต้นนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเลี้ยงนะครับมีลักษณะใบอย่างนี้ครับผมมันจะมีปะปนอยู่นะฮะอันนี้คือสารอาหารไม่พอนะครับสาเหตุหนึ่งนะฮะแล้วก็ถ้าสารอาหารไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ขาดน้ำด้วยนะฮะจะเป็นลักษณะนี้ครับเมื่ออาทิตย์ก่อนๆนะฮะเทียบฝนก็ทิ้งช่วงไปหลายวันนะครับพอพายุเข้ามาทีนี้ก็2ลูกครับผมต่อเนื่องนะฮะแบบไม่หนักครับแต่ว่ามาเรื่อยๆครับผมก็5วันครับที่บ้านครับที่อุบลนะครับเลี้ยงบอนไซครับเพื่อนๆครับต้องมีเวลาพอสมควรนะครับผมเพราะว่าไม้เลี้ยงพวกนี้ครับต้องการคนเลี้ยงที่มีเวลาแล้วก็เอาใจใส่นะครับไม้เลยเยอะๆนะครับหลายต้นแต่ว่าไม่มีเวลาทำก็ดูไม่ดีเลยครับผมรกบ้านก็ต้องหาเวลาให้ต้นไม้สักวันละชั่วโมงนะครับหลังเลิกงานหรือว่าวันละ2ชั่วโมงนะฮะต้องมีเวลาให้ต้นไม้นะครับกิ่งขนาดนี้นะครับยังสามารถที่จะคัดได้นะฮะสามารถที่จะคัดให้เป็นรูปทรงที่แตกต่างจากเดิมนี้ได้นะครับเพราะว่าขนาดกิ่งยังไม่แก่เกินนะครับนะครับเท้าความกลับไปนะครับไม้ต้นนี้ก็คือจากก่อนผมเลี้ยงต้นครับเลี้ยงต้นนะไม่ได้เลี้ยงกิ่งครับส่วนกิ่งนี่มาเลี้ยงทีหลังครับนะฮะใช้เทคนิคการเลี้ยงแบบปล่อยยื่นนะฮะปล่อยยื่นไม่ได้สนใจนะฮะแต่งเฉพาะข้างบนพอเขาได้ที่นะครับผมแล้วค่อยมาแต่งนะพอขนาดกิ่งเขาได้ที่นะฮะอันนี้ก็เท่านิ้วมือนะจากไม่มีกิ่งเลยนะครับก็เท่านิ้วมือตอนนี้นะครับและสามารถที่จะคัดกิ่งย่อยได้นะอีกไม่นานนะครับแต่ว่าตอนนี้ตัดให้เป็นพุ่มไว้ก่อนครับเพราะว่ายังไม่ได้ทำกิ่งย่อยนะครับนะงานวันนี้ก็ไม่เยอะครับผมเพราะฝนตกทำเยอะๆไม่ได้ครับแล้วก็ยังไม่มีเวลาพอที่จะคุยกับเพื่อนๆนานๆนะครับวันนี้ก็คุยแค่นี้ก่อนนะครับผมเคลียร์ด้านล่างให้สะอาดตัดหญ้าตัดกิ่งที่ฟูออกนะครับกิ่งนี้ยังลังเลอยู่นะครับผมอาจจะเลี้ยงได้นะครับถ้าเลี้ยงกิ่งนี้เพิ่มก็จะนึกถึงไม้กลุ่มกอนะครับผมเพราะว่ากิ่งเขาอยู่ต่ำนะฮะแต่ว่าเขาเป็นทรงต้นครับผมต้นนี้ครับมดขึ้นแล้วครับเป็นไงครับพอดูได้ไหมครับสวัสดีครับ